สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิตติสันนะครับวันนี้วิดีโอนี้เราก็จะมาต่อกันนะครับเป็นตอนที่6หรือ7วะ7นะครับ7นะครับก็ตั้งแต่วิดีโอนี้เป็นต้นไปนะผมก็จะทำวิดีโอละ1ข้อพอนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า2ข้อผมกินเวลามาอย่าง115นาทีก็จะนานมากนะครับว่าผมเริ่มความคิดสร้างสรรค์เยอะก็แบบตั้งประโยคเยอะนะครับแล้วก็อธิบายเยอะเกินไปนะครับก็เอาวิดีโอละข้อแล้วกันครับจะได้ไม่เกิน10นาทีนะถ้าเกิน10นาทีแล้วมันแบบอาจจะเหนื่อยอาจจะเบื่อฟังนะครับไปเลยครับข้อ13ครับ At the interview each applicant was able to the level of remuneration they will be expecting to receive นะครับข้อ A นะครับ negotiate นะครับข้อ B นะครับ demonstrate นะครับข้อ C ครับ apply นะครับข้อ D ครับ dispute นะครับก็ข้อนี้นะครับก็แปลก่อนนะครับแปลโจทย์ข้างบนก่อนนะครับ at the interview นะครับก็ที่สัมภาษณ์นะครับเราต้องรู้นะครับว่ามันแบ่งตรงนั้นนะครับ at the interview นะครับที่สัมภาษณ์Each applicant was able to ผู้สมัครแต่ละคนสามารถที่จะจุดนะครับ the level of remuneration ระดับของค่าตอบแทนนะครับ remuneration they will be expecting to receive ครับที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับนะครับนี่ครับไปดูกันครับคำว่า applicant นะครับแปลว่าผู้สมัครนะครับคล้ายๆกับแอปพลิเคชันนะครับแปลว่าการสมัครนะครับมันมาจากรากศัพท์เดียวกันคือ apply นะครับแปลว่าสมัครนะครับเป็น verb นะครับก็คือนี่ครับ applicant นะครับผู้สมัคร application การสมัครนะครับแล้วก็ apply ครับสมัครเฉยๆนะครับแล้วก็มีคำว่า remuneration นะครับซึ่งแปลว่าค่าตอบแทนนะครับค่าตอบแทนนี้บางครั้งก็หมายถึงทุกๆอย่างรวมกันนะครับเช่นเงินเดือนโบนัสพิเศษหรือว่าอะไรเงี้ยครับที่มันแน่นอนนะครับที่มันได้แน่นอนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับค่าเดินทางค่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีคำว่า expect ครับ expect แปลว่าคาดว่านะครับก็แปลใหม่นะครับ at the interview นะครับ each applicant was able to the level of remuneration they will be expecting to receive แปลว่าที่สัมภาษณ์นะครับผู้สมัครแต่ละคนก็สามารถที่จะทำอะไรนะครับระดับของค่าตอบแทนที่เขาคาดว่าจะได้รับนะครับข้อ A นะครับ negotiate นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละอันแปลว่าอะไรบ้างนะครับไปเลยตึ้งตึ้ง negotiate นะครับแปลว่าเจรจาต่อรองนะครับก็เจรจาต่อรองกับเจรจาต่อรองเรื่องอะไรนะครับก็จะมีคำนึงที่ใช้บ่อยเหมือนกันครับก็คือnegotiation นะครับ negotiation นะครับก็แปลว่าการเจรจาต่อรองครับก็นี้เป็นคำนามนะครับอันนี้เป็นคำกริยานะครับทั้งหมดนี้นะครับ choice ทั้งหมดนะครับเป็นคำกริยาหมดเลยนะครับโอเคครับข้อนี้นะครับคือคำตอบนะครับก็คือ at the interview each applicant was able to negotiate the level of remuneration they will be expecting to receive นะครับก็แปลว่าที่สัมภาษณ์นะครับผู้สมัครแต่ละคนก็สามารถที่จะเจรจาต่อรองนะครับระดับของค่าตอบแทนนะครับก็จริงก็คือค่าตอบแทนนะครับบางผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงใช้ level of นะครับก็ถ้าเป็นผมก็ negotiate remuneration package นะครับ they will be expecting to receive นะครับก็ผมก็จะไปงั้นเลยก็อันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็ได้โอเคครับมาดูคำอื่นนะครับ demonstrate นะครับdemonstrate แปลว่าสาธิตนะครับหรือประท้วงนะครับครับเช่นนะครับผมแต่งเองนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับมิสเตอร์กล้วยสดนะครับไม่รู้ว่าเขียนผิดหรือเปล่านะครับก็พยายามครับมิสเตอร์กล้วยสด demonstrates his amazing bunglang ability to the international viewers in Tokyo Japan นะครับก็คุณกล้วยสดนะครับนายกล้วยสดนะครับdemonstrate แปลว่าสาธิตนะครับก็คือสาธิตความสามารถในวงรางที่ amazing มากนะครับคือ amazing มากของเขานะครับให้กับ
ผู้ชมทั่วโลกนะครับ international คือผู้ชมทั่วโลกนะครับที่นะครับในโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับ Mr. Goeso demonstrate his amazing boomerang ability to the international viewers in Tokyo Japan นะครับบางครั้งนะครับเราจะเจออีกคำหนึ่งนะครับถ้าเป็นผู้ชมนะครับเราเจอคำว่า audience นะครับผมก็ไม่ได้เขียนในนี้นะครับแต่ว่ามันเขียนอย่างนี้ครับ audience A U D I E N C E นะครับ A U D I E N C E นะครับ audience นะครับก็แปลว่าผู้ชมเหมือนกันครับถ้ามีหลายคนก็ audiences นะครับ audience นะครับก็เติม s เข้าไปนะครับครับเอ้ามีซูมด้วยทำไงวะเมื่อกี้โอเคนะครับ ก็ต่อไปนะครับก็ apply นะครับ apply คำที่3ครับแปลว่าสมัครนะครับเนี่ยครับถ้าไปใส่ในนี้ก็สมัครค่าตอบแทนก็ไม่ถูกนะครับข้อ2นะครับจะสาธิตค่าตอบแทนก็ไม่ถูกนะครับก็สมัครก็ไม่ถูกนะครับแต่ว่า apply นะครับไม่ได้มีแค่สมัครงานอย่างเดียวนะครับมันก็มีความหมายอื่นด้วยนะครับผมก็จะบอกตอนนี้แล้วครับก็เช่นนะครับ my father applies alcohol on my fresh wood to kill germs นะครับแปลว่าอะไรนะครับแปลว่าพ่อของฉันนะครับ apply ครับแปลว่าทายาหรือว่าทาอะไรสักอย่างนะครับ applies alcohol ก็ทาแอลกอฮอล์นะครับ on my fresh wood บน wood แปลว่าแผลนะครับ wood นี่ครับ wound นะครับ wound ก็จะออกเสียงมานี้ wound นะครับแปลว่าแผลนะครับ fresh แปลว่าสดนะครับก็แผลสดของฉันนะครับ my fresh wound นะครับ to kill germs นะครับเพื่อที่จะฆ่านะครับ kill แปลว่าฆ่านะครับ kill แปลว่าฆ่าให้ตายนะครับ germs แปลว่าเชื้อโรคนะครับ germs นะครับ my father applies alcohol on my fresh wound to kill germs นะครับก็เป็นอีกความหมายนึงครับของ apply นะครับที่จริง apply มันใช้ได้เยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวรอคราวต่อไปนะครับผมก็จะบอกใหม่นะครับว่ามีอะไรนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกนะครับตอนนี้เดี๋ยวเจอคิดออกเมื่อไหร่ก็จะบอกนะครับโอเคครับคำสุดท้ายครับ dispute นะครับ dispute ว่าโต้เถียงหรือว่าทะเลาะนะครับ dispute เนี่ยครับปกติเราใช้เป็นคำนามมากกว่าคำกริยานะครับแต่ว่านานๆทีผมจะเห็นครับเขาใช้คำกริยานะครับเช่นในที่นี้นะครับในประโยคนี้ครับแปลว่าโต้เถียงหรือทะเลาะนะครับถ้าเราสมมุติเราไปใส่ที่คำถามครับผู้สมัครแต่ละคนก็สามารถที่จะโต้เถียงครับค่าตอบแทนนะครับมันก็ไม่น่าใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าเราไปสมัครงานนะครับเราก็ต้องเจรจาครับใช่ไหมครับแบบซอฟต์ๆนะครับไม่ให้แบบทุบโต๊ะนะครับถ้าดิสพิวต์นี่ถึงขั้นทุบโต๊ะเลยนะครับก็คือแบบทะเลาะแรงมากนะครับ ก็เหมือนเสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรเงี้ยครับก็ทะเลาะกันนะครับก็นั่นแหละครับ dispute หรือว่ารัฐบาลกับคนต่อต้านนะครับก็นะครับเช่นนะครับ I do not want to dispute you อันนี้ครับอันนี้คือใช้เป็น verb นะครับใช้เป็นกริยานะครับแต่ปกติผมก็ไม่เห็นอันนี้นะครับผมไปดูในเน็ตผมเลยเจอนะครับว่ามีแบบนี้ด้วยครับปกติผมไม่เคยใช้เป็น verb เลยนะครับผมปกติผมใช้เป็นคำนามอย่างเดียวนะครับครับคำแปลนะครับฉันไม่ต้องการที่จะทะเลาะกับคุณนะครับI do not want to dispute you นะครับนะครับแล้วก็มีอีกความหมายนึงนะครับที่ dispute ใช้เป็นคำนามได้นะครับเช่นนะครับ China has a dispute over uninhabited Senkaku Island with Japan นะครับแปลว่านะครับจีนนะครับ China has จีนมีนะครับ dispute ก็คือการโต้เถียงหรือการทะเลาะกันครับก็คือเคสบางเคสครับ over นะครับ uninhabited นะครับ uninhabited เห็นแปลว่าไม่มีผู้คนอยู่อาศัยนะครับถ้าเราไม่มีอันนะครับเรามีคำว่า inhabited เฉยๆนะครับก็แปลว่ามีผู้คนอยู่อาศัยอยู่นะครับ uninhabited ก็แปลว่าไม่มีคนอยู่อาศัยนะครับ Senkaku นี่เป็นชื่อนะครับ Iceland ก็แปลว่าเกาะนะครับถ้าเติม s เข้าไปก็แปลว่าเป็นเกาะหลายเกาะหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นหมู่เกาะได้นะครับก็หมู่เกาะเซกากุนะครับที่ตอนนี้เขาก็มีปัญหานะครับจีนกับญี่ปุ่นนะครับว่ามันเป็นของใครนะครับก็เนี่ยครับผมก็มาอธิบายนะครับ ครับอ่านอีกทีนะครับ China has a dispute over uninhabited Senkaku Island Iceland นะครับไม่ Iceland นะครับ Iceland นี่มันเป็นชื่อประเทศนะครับ Iceland นะครับwith Japan นะครับ
ผมไม่แน่ใจว่าอ่านยังไงให้มันถูกเป่งนะครับก็ลองไปค้นหาดูได้นะครับแต่ประโยคมันก็ไปประมาณนี้นะครับก็คือจีนนะครับมีการโต้เถียงที่ไม่ใช่การโต้เถียงก็คือมีปัญหาครับมีปัญหาว่าด้วยเรื่องเกาะนี้นะครับเกาะที่ไม่มีคนอยู่เซกากุไอซ์แลนด์นะครับกับญี่ปุ่นนะครับเพราะตอนนี้เขาก็ยังจะเจรจายังไม่เสร็จนะครับก็เจรจามั่งขู่มั่งเอาเรือไปใกล้ๆนะครับเอาเรือจีนไปใกล้เอาเรือญี่ปุ่นไปใกล้มั่งเอาธงไปปักมั่งอะไรมั่งนะครับก็มีข่าวมาเรื่อยๆนะครับก็ขอให้เขาอย่าทำสงครามครับไม่งั้นก็อาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3นะครับผมพูดเล่นไปงั้นแหละครับก็สำหรับวิดีโอนี้ครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมครับผมรู้สึกแฮปปี้มากเลยครับช่วงนี้เพราะว่าบางคนนะครับก็มาคอมเมนต์ผมขอบคุณนะครับว่ามีประโยชน์ดีนะครับผมก็มีกำลังใจทำต่อไปนะครับถ้าใครคิดว่าวิดีโอที่ผมทำนะครับมีประโยชน์นะครับก็มีอะไรแนะนำก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ครับผมก็จะดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ผมก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับมีลิงก์เพลย์ลิสต์ของTOEIC ไว้นะครับผมก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับวิดีโอละ1ข้อ2ข้อนะครับแล้วแต่นะครับครับก็ขอบคุณมากครับก็เจอกันใหม่นะครับin the next video นะครับ and I will see you again in the next video bye bye